เปิดตัวแล้ว iQOO Z9 Turbo ใช้ชิป Snapdragon 8 S Gen 3 ให้แรม 16GB พร้อมแบต 6,000 มิลลิแอมล่าสุดทาง iQOO ก็ได้เปิดตัว iQOO Z9 Turbo ที่เป็นรุ่นท็อปสุดของ49 Series ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยมีสเปคต่ำนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด 6.78 นิ้วความเร็ว 1.5K ความสว่างสูงสุด 4,500 นิตมีค่า Refresh Rate 144Hz ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8 S Gen 3ให้แรมมาแบบ LPDDR5X มีเลือก 12GB กับ 16GB ส่วนรอมเป็นแบบ UFS 4.0 มีเลือก 256GB กับ 512GB บนระบบบริการ Android 14ครอบทับ Origin OS 4.0 ให้กล้องหลังคู่ที่มีทั้งเลนส์หลักความเป็น50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ LYT 600รูปแสง 1.79พร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS กล้องอัลตราไวด์ความเร็ว8ล้านพิกเซลรูปแสง 2.2 ส่วนกล้องหน้าความเร็ว16ล้านพิกเซลรูปแสง 2.45 รองรับระบบชาร์จเร็ว80วัตต์ฟาสต์ชาร์จไฮแบตเตอรี่จัดหนักถึง 6,000 มิลลิแอมป์สมาร์ทโฟน iQOO Z9 Turbo มีรุ่นราคาต่างกันครับรุ่นแรม 12GB รอม 256GB มีราคาอยู่ที่ 1,999 หยวนหรือประมาณ 13,000 บาทรุ่นแรม 16GBรอม 256GB มีราคาอยู่ที่ 2,299 หยวนหรือประมาณ 11,800 บาทรุ่นแรม 12GB รอม 512GB มีราคาอยู่ที่ 2,399 หยวนหรือประมาณ 12,300 บาทและรุ่นแรม 16GB รอม 512GB มีราคาอยู่ที่ 2,599 หยวนหรือประมาณ 13,300 บาทครับ